กคนตัวอย่างด็อกเตอร์สเตรนภาค2แบบเต็มๆมาแล้วนะฮะไปดูกันเลยฮะเขาบอกว่าอาจจะมีแบบว่าเห็นฉากสำคัญด้วยแต่คงไม่สปอยขนาดนั้นหรอกเอาจริงอ่ะนะฮะทุกๆคืนฉันฝันแต่เรื่องเดิมๆนะฮะอยู่พลาดแล้วนะฮะด็อกเตอร์สเตรนนะฮะจากสไปเดอร์แมนภาค3ใช่ไหมไปเปิดมัลติเวิร์สอีกกระทั่งโอ้โหดูมุมกล้องสิ The nightmare begins. ฝันร้ายเริ่มเปิดฉาก Multiverse of Madness นะฮะความบ้าคลั่งนะฮะจะยิ่งกว่าเดิม I had to do. To protect our world. You cannot control everything, Strange. ในควบคุมทุกอย่างไม่ได้ครับ Strange. จากผู้กำกับแซมไรมี่นะฮะคนที่กำกับ Spider-Man ภาคแรกสุดเลยนะฮะโอ้โห my god. กลับมาที่ Marvel อีกครั้งหนึ่งเพื่อกำกับด็อกเตอร์สเตรนจ์นะฮะโอ้โหน่าตื่นเต้นมากวันด้าก็มาเห็นเขาว่าวันด้าจะเป็นตัวร้ายด้วยหรือเปล่าโอ้โหเขาถูกโอ้โหว้าวแม่จับจ้วงมิติความจริงต้องได้รับโทษนะฮะนี่มันคล้ายๆ TVA เลยอ่ะ We should tell him the truth ใครวะเข้าสู่มิติพิสดารนะฮะโอ้โห my god Things just got out of hand มานะฮะด็อกเตอร์สเตรนจ์แบบพวกร้ายนะฮะ You break the rules Look outI do it. I become the enemy. Whoa! นี่ไงที่เขาบอกจะเป็นไวไลท์ยังไงเนี่ย It doesn't seem fair. ผมไม่ยืดทำเลยโอ้โหโหว้าว Right! หวังจะตายไหมเนี่ยโอ้โหว้าวคือผมพูดตรงๆว่าผมดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่รู้ว่าโอ้โหน่าจะสนุกแน่นอนนะครับน่าจะแบบว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าจะมีการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่น่าจะมีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมนะฮะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจอะไรทั้งหมดตอนนี้แต่ว่าเห็นจากชื่อทีมงานอย่างแซมไรมี่นะฮะที่เป็นผู้กำกับ Spider-Man ภาคที่โทบี้แม็กไกวร์เล่นนะฮะ3ภาคหลักตั้งแต่นู้นเลยนะฮะเป็นคนที่นำให้เกิดเทรนด์ของซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมคือสไปเดอร์แมนนี่คือแบบมาแบบก่อนการมากๆเลยนะฮะฉะนั้นแน่นอนว่าภูมิกับเก่งมากแน่นอนยังมีคนทำเพลงแดนนี่เอฟแมนมาด้วยนะฮะซึ่งเป็นคนทำเพลงแบบหนังดังๆเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนยันแบบชาร์ลีแอนด์ช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะฮะหรือว่าจะเป็นหนังแบบเฮลบอยหรือว่าอีกหลายๆเรื่องเลยนะฮะหรือเรียลสตีลหรืออะไรต่างๆก็มาทำเพลงในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว้าวนะฮะโอ้โหต้องรอดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับหวังว่าพฤษภาจะเจอกันนะครับกับด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับภาค Multiverse of Madness นะครับทุกคนโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับส่วนใครที่ชอบ React นะฮะก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องบิ๊กนภัทรใน TikTok หรือว่านภัทร SL ใน YouTube นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ